โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็อยู่กับผมอีกครั้งนี้แล้วก็อีก2ครั้ง3ครั้งนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะก็คือแชร์ประสบการณ์อย่างที่บอกเนื้อผมก็เรียนรู้จากพวกคุณคุณก็เรียนรู้จากผมละกันนะครับอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเนาะในเรื่องของการจริงๆน่าจะเป็น front end นะครับก็คือในเรื่องของ data fetching นะครับโดยการที่ผมจะเน้นในเรื่องของนี่ครับใช้ next ละกันก็ถือว่าทุกคนน่าจะได้ใช้Next กันบ้างนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแบบ Premier Tool เนาะถ้าเกิดคุณใช้ React เดี๋ยวนี้ใครๆก็คงจะใช้ Meta Framework ที่ชื่อว่า Next กันค่อนข้างเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อย่างที่บอกเนาะก็คือผมมีตัว GitHub ตรงนี้ไว้สำหรับถ้าเกิดใครอยากจะเล่นตามผมก็ไปโคลน Exercise หรือว่าจะรันบน Code Space ก็ได้ถ้าใครอยากให้ผมช่วยเรื่อง Code Space บอกผมได้นะครับผมรอได้นะผมอยากให้พวกคุณเล่นกับผมสนุกกว่าดีกว่านั่งดูดีมั้ยบอกผมได้นะโอเคบอกได้นะบอกได้เดี๋ยวผมเดินดูด้วยนะครับอ่ะเพราะนั้นเราคืออย่างนี้ครับในส่วนที่ผมเนี่ยประสบมาก็คือว่าในส่วนของการดีไซน์ว่าเราจะดึง Data ยังไงเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่เหมือนถ้าเกิดคุณดีไซน์แบบด้วยข้อจำกัดนิดนึงเนี่ยในอนาคตมันก็จะแบบมีความเพนฟูลในการไปแก้อะไรอย่างเงี้ยในการขยายหรือในการแบบว่าสร้างคอมโพเนนต์ใหม่ที่มันต้องใช้ Data เหมือนที่ไอตัวเมื่อกี้เคยดึงแต่ว่าไอมันอยู่ตรงนั้นน่ะคุณเอามาใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ต้องแบบอาจจะมีวิธีประหลาดๆที่ทำให้มันเริ่มเยอะเป็นสปาเกตตี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เลยอยากจะมาเสนอว่าในประสบการณ์ของผมเนาะก็ระดับนึงไม่ได้เยอะมากเนี่ยผมเจอแพทเทิร์นอะไรบ้างละกันดีกว่านะฮะก็มาแชร์ประสบการณ์พวกคุณอาจจะ develop อะไรของคุณเองไม่ผิดไม่ต้องทำตามผมก็ได้แต่ว่าก็ลองดูสิ่งที่ผมเจอมาละกันนะครับอ่ะทีนี้ผมจะใช้แบ็คเอนด์ของผมเนาะก็คือตัวที่เป็น time server นะครับคือตัวเนี้ยไม่ทำอะไรหรอกแค่ปล่อย API ที่ถ้าผมไปคอมันอ่ะผมจะได้เวลากลับมานะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูก็ได้เนี่ยครับผมไปตั้งมันอยู่บนคลาวด์ฮะก็คือถ้าผมคอ API เนี่ยมันก็จะให้เวลานะเพราะว่าเราจะได้ดูด้วยว่าไอ้ data fetching เนี่ยเรื่องใหญ่ในวันนี้เลยก็คือเรื่องของว่าถ้าคุณอยากจะอัปเดตมันด้วยเพราะว่าตัวนี้คุณจะได้เห็นเลยว่าตกลงแล้วไอ้สิ่งที่คุณทำอ่ะอัปเดตหรือยังนะครับเพราะว่าในเรื่องของ Next.js ตัวใหม่เนี่ยมันเน้นเรื่องของ caching ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องเหมือนว่ามันอยากจะ optimize performance เพราะฉะนั้นมันจะโดย default behavior มันบางทีมันไม่ refresh ให้คุณบ่อยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็คือที่อยากจะให้เราสังเกตดูวันนี้เนาะทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะ clone local คุณก็ไปโคลนตัวนี้ไปแล้วก็ไปรันในเครื่องก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดคุณใช้ลิงก์นี้ก็ใช้ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวสักพักผมก็เอาลงเพราะว่ามันเปลืองตังค์ผมนะครับประมาณนี้โอเคก็ set up Next.js กันเนาะนะครับก็ลุยนะครับผมก็ทำไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนาะว่าตอนที่เราทำ TypeScript อะก็คือผมชอบให้มันมี default import ที่มันเป็นแบบ add something something อะผมจะได้ย้ายตัว import ไปตามไฟล์ต่างๆได้โดยที่ผมไม่ต้องแบบไอตัวลิงก์มันไม่ break ถ้าเกิดคุณ import เป็น relative เนาะเพราะนั้นผมก็จะก๊อปส่วนนี้ไปนะครับประมาณนี้แล้วผมก็จะไปแปะในโค้ดของผมนะโค้ดของผมนี่คือผมทำใหม่เลยนะครับก็เจ๊งยังก็เขาเรียกว่าก็เดี๋ยวจะได้เห็น process ด้วยว่าล้มลุกคุกคานขนาดไหนเวลาทำใหม่นะครับก็มันก็ไม่ได้สมูทมากแล้วฮะแต่ก็ลองดูนะฮะผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ครับผมก็จะบอกว่าในพาร์ทของผมเนี่ยผมไม่เอาตัวนี้ละนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันบอกว่าถ้าเกิดผมจะ import อะไรก็ตามจาก directory ที่ชื่อว่าแอปเนี่ยแทนที่ผมจะมาแบบว่าจุด /app หรือว่าจุด/ขึ้นกลับไปกลับหลังเป็น relative ไม่เอาละเอาแบบเป็น absolute เลยก็คือ add app แล้วก็มาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไอ้ตัว TypeScript มันจะช่วยคุณด้วยไอ้ตัวขอโทษตัว VS Code มันจะช่วยคุณทำตรงนี้ให้เลยโดยที่ชีวิตง่ายขึ้นนะครับทีนี้สิ่งนึงที่ต่างไปจากคราวที่แล้วที่ผมโชว์คุณก็คือว่าถ้าคุณมีoption ที่ชื่อว่า base URL นะครับอันนี้ stylistic นะครับบางคนนี่แบบอาจจะโรคจิตนิดนึงก็คือว่าเฮ้ยผมไม่ต้องการให้มันมีจุดอยู่ข้างหน้าด้วยเว้ยคุณก็ใส่ base URL เข้าไปคุณจะได้เขียนแค่ว่าแอปเฉยๆแค่นั้นเองนะทำแค่นี้นะครับแล้วแต่คนผมเห็นพอดีผม stack overflow บางทีเขาก็ถ้าไม่มีตัวนี้คุณต้องมีจุด slash ให้มันรู้ว่า base on ที่อยู่ของไอ้ตัว ts config อ่ะพูดง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบอยากแบบโรคจิตมากคุณก็ใส่ base URL เข้าไปคุณจะได้แบบโคตรคลีนไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ลองใส่ให้ดูโอเคต่อมามีอะไรอีกนะครับAPI endpoint นะครับพอดีผมก็จะทำการคอไอตัว API endpoint เนี้ยค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วผมอยากจะสร้างไฟล์ที่เป็น env ไว้เนอะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะได้อะไรที่มันปล่อยมาถึงหน้า front end คุณก็กรุณาสร้าง env.local นะครับ
โดยที่ตรงนี้ผมน่าจะต้องไปก๊อปมาจากเลโป้ผมเนอะเพราะว่าเข้าใจว่าไม่น่ามีมันคือตัวนี้ครับเห็นนะเพราะนั้นไอ้ตัวที่เป็น env ใดๆก็ตามเนอะถ้าเกิดคุณอยากจะ export สู่ฟอนต์ n อ่ะมันต้องพ่วงด้วย next public ด้วยนะถ้าคุณไม่ทำแบบนี้ไอ้ฟอนต์ก็ไม่เห็นนะครับมันจะยาวๆอย่างนี้แหละนะครับประมาณนี้อย่างแรกนะฮะอย่างที่2ก็คือว่าผมพอดีผมรู้สึกว่าผมขี้เกียจมานั่งพิมพ์พวกนี้เยอะนะครับผมก็เลยสร้างอีกสักไฟล์นึงขึ้นมานะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะฮะสไตล์ผมคือผมชอบสร้างไฟล์เก็บๆอะไรแบบนี้นะอย่างเช่นผมจะบอกว่าอันนี้ชื่อ util/index.ts นะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยโทษอันนี้มันไม่ใช่โฟลเดอร์ไม่ใช่ไฟล์นี่วะแล้วก็ index.ts นะครับซึ่งมีแค่นี้นะครับก็คือว่าผมก็บอกว่าถ้าเกิดคุณสตาร์ทแอปมาแล้วคุณไม่เจอตัวเนี้ยเจ๊งเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้แล้วผมก็ export ตัวแปรนี้ API URL มาผมจะได้ไม่ต้องไปพิมพ์อะไรยาวๆหรือว่าไม่ต้องแบบ process.env.nextpublic. บาๆๆมันรู้สึกยาวก็ export มาอย่างนี้ไว้นะครับก็ stylistic นะครับคุณไม่ทำเรื่องของคุณนะครับแล้วแต่นะแต่ว่าผมทำเตรียมไว้ก่อนนะใน boilerplate ที่ผมทำให้คุณก็มีแล้วนะฮะเพราะนั้นเพื่อความชัวร์ผมอาจจะ refresh app สักรอบนึงให้ไอตัว environment มันไปเนาะ npm run dev นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูประชาชนก่อนว่ามีใครคนที่เล่นกับผมมี feeling ประมาณไหนนะฮะโอเคดูเฉยๆได้แต่ถ้าอยากเล่น GitHub Code Space นะฮะสนุกนะครับอยากลองไหมโคลนไม่ได้เออคือมันโคในนี้ไม่ได้ครับมันคุณต้องทำแบบออนไลน์คุณต้องฟอกGitHub ของผมมาก่อนครับแล้วก็เฮ้ยงั้นอย่างนี้เผื่อใครอยากเล่นกับผมนะทุกคนพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือว่าแล้วคือผมจะใช้มุกนี้อีก2ครั้งด้วยนะเพราะนั้นถ้าเกิดครั้งเดียวทำทีเดียวก็อาจจะโอเคนะฮะก็คือว่าเวลาคุณไปที่GitHub ของคุณนะอย่างแรกคุณก็ไซน์อินก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะหน้านี้ไปที่ exercise เนาะแล้วก็ไปที่ repo อันนี้นะครับผมจะเริ่มสับสนหน้ามันเริ่มเยอะเกินนะครับนี่อย่างแรกก็คือว่าให้คุณ fork มันไปก่อนนะครับ fork ไปเป็นของตัวเอง create new fork นะครับนี่ปุ๊บเข้าไปนะครับชื่ออะไรก็ได้ data fetching nr2 นะครับแบบนี้เห็นไหมฮะ fork ไปเป็นของตัวเองจบนะครับยังไม่จบนะฮะประมาณนี้นี่พอกเรียบร้อยนะครับพอคุณมีของตัวเองแล้วให้คุณกดที่ code space นะครับนี่ครับแล้วเสร็จแล้วคุณก็ new code space แล้วคุณก็จัด repo มิกี้เลยนะฮะ data fetching nr2 นี่มาแล้วนะครับนี่นะครับแล้วเสร็จแล้วมันจะบอกเลยว่าถ้าคุณใช้เกินเนี่ยนะคนนี้เป็นคนจ่ายตังค์แต่ว่าถ้าคุณยังไม่ใส่เครดิตการ์ดก็ไม่เป็นไรมันไม่มีทางเก็บตังค์คุณได้แต่อันนี้สำคัญมากไงนะครับเพราะว่ามันมีออปชันที่แบบให้คนอื่นจ่ายตังค์แทนให้ก็ได้นะครับก็ create ครับแล้วจบเลยนะเฮ้ยคือผมประทับใจในความง่ายเพราะผมพยายามหาโซลูชันนี้มานานมากว่าจะสอนนักเรียนยังไงให้มันสามารถแบบใช้ออนไลน์แบบว่า dev environment เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็แบบหน้าตาเหมือน VS Code เป๊ะเลยเห็นไหมครับแล้วแบบ terminal ทุกอย่างมันก็รันอยู่บน VM ซึ่งคุณก็จะสามารถแบบ git clone git change branchpush อะไรได้หมดเลยนะอยู่บนนี้เลยนะครับอย่างเทพอะนะครับเนี่ยแล้วมันก็เดี๋ยวมันลงโนดให้แป๊บหนึ่งทีนี้จะนานนิดนึงก็คือมันก็จะแบบ detect ว่ามันต้องลงอะไรนะไอตัวพวก dev environment อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับเนาะถ้าใครทำตามผมดีกว่านะครับเรายังอยู่ด้วยกันอีก2ครั้งก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะนะครับผมว่าทำบน iPad ยังได้เลยนะแต่ว่าจะพิมพ์ยากนิดนึง นะใช้คอมตรงนี้ก็ได้นะใช้คอมแล็บก็ได้นะครับเนี่ยมันก็เนี่ยครับสุดแล้วมันก็รันบิวไปนะครับไม่มีใช่มั้งเนี่ยมันก็รันไปนะครับนี่ครับโมดูลมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับในคลิปผมแอบ
ช็อตเทนตรงนี้ไปไงมันรอไอ้ตัว NPM ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดคุณสร้างไปแล้วแล้วคุณมารีสตาร์ทใหม่มันจะไม่นานขนาดนี้นะครับเนี่ยดันละเรียบร้อยเนี่ยครับจะละเสร็จแล้วนี่ก็คือ local เหมือนเป็น local dev เลยครับคุณก็ npm run dev เลยครับโอ้โหผมไม่เคยเจออะไรง่ายขนาดนี้มาก่อนนะครับดูดิแล้วเสร็จแล้วผมก็แค่เนี่ยครับเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็ยังแบบ port forward ไปหาตัว vm ให้ด้วยอ่ะคือนี่ถ้าเกิดมันไม่แพงมากนี่ผมอาจจะแบบเปลี่ยนไปทำบนนี้เลยก็ได้นะเนี่ยถ้าเกิดมันแบบไม่แพงผมว่ามันเจ๋งดีว่ะเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะครับแล้วคุณแก้ไขได้ด้วยนะครับก็คือมันเหมือน local dev เลยนะครับเพราะนั้นอันนี้แอบประทับใจคนเดียวนะฮะคือไม่รู้คุณอาจจะแบบเคยใช้มาแล้ว20ปีเลยก็แล้วแต่นะฮะไม่รู้เหมือนกันโอเคเพราะนั้นอยากให้เล่นด้วยกันนะฮะถ้ามีเวลานะหมายถึงว่าโอเคถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอเตรียมพร้อมตรงนี้ก่อนอยู่ไหนเนี่ย API endpoint ผ่านไปแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้ผมอยากจะโชว์นิดนึงว่าในส่วนของตัว Next.js เนี่ยมันเวอร์ชัน13เนี่ยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าเวลาคุณจะสร้างปกติคุณจะใช้ page directory นะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณทำแบบใหม่เนี่ยมันจะไม่มี page directory อีกต่อไปแล้วครับมันจะกลายเป็น app directory แทนครับอันนี้ก็หลายๆคนถ้าเกิดลองใช้จะอาจจะเริ่มเห็นนะครับทีนี้อย่างตอนนี้นะครับเรามีอยู่หน้าหนึ่งก็คือ page.tsx ตอนนี้ผมทำให้มันไม่มีอะไรเลยมันก็จะออกมาเป็นแบงค์ๆประมาณนี้เนาะนะครับแต่ทีนี้มันจะมีแบบว่า layout มี global นะฮะผมน่าจะไปเอาตรงนี้ออกด้วยนะครับผมรำคาญมันขอเอาออกไปด้วยออกไปให้หมดนะครับเนาะเพราะนั้นเดี๋ยว page ก็คือตัว main เหมือนเป็นแบบ app.tsx ที่เราเคยใช้กันในสมัยโบราณนะครับแล้วเดี๋ยว layout เดี๋ยวเรามาเล่นกัน layout จะเป็นตัวที่เหมือนแบบเราอยากจะทำ navigation bar อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำบน layout นะครับทีนี้อย่างแรกก็คือตอนนี้นะครับผมอยากจะเล่น layout ผมนิดนึงคือผมอยากให้มันมีแบบเหมือนเป็น navigation bar หน่อยๆนะครับเพราะนั้นผมจะทำให้มันมีแบบว่าเหมือนแบบคุณ switch ไป switch มาระหว่างหน้าได้เนาะนะครับโอเคเพราะนั้นตรงนี้นะครับผมขอนะครับ import นะฮะ link นะครับ from next link นะผมอยากจะแบบลิงก์ไปลิงก์มานะครับแล้วก็ตรงนี้ผมอาจจะบอกว่าเนี่ยครับคุณสามารถจะเล่นตรงนี้ได้เลยว่าถ้าเกิดคุณมี children อยู่ตรงเนี้ยนะครับคุณอยากจะห่ออะไรมัน children ก็คือตัวแอปของเราอะนะครับสมมติผมบอกว่าผมขอห่อหรือว่าผมอาจจะไม่ห่อก็ได้ผมขอเติมแล้วกันเนาะก็คือผมเติมลิงก์เข้าไปที่ home นะครับโดยที่ลิงก์ตรงนี้เนี่ยนะครับเข้าใจว่า href นะครับเท่ากับอย่างเงี้ยครับแล้วก็แค่ตัวเพจธรรมดานะครับถ้าทำแบบนี้แล้วแล้วเรากลับมาที่หน้านี้นะครับผมรันมันยังวะเนี่ยขอดูหน่อยแป๊บนึงรันมันอยู่นี่เนาะแป๊บนึงนะครับมันมีอะไรค้างๆแปลกๆขออนุญาตมาแล้วช่วงแรกมันเหมือนคอมไพล์นานนิดนึงไม่รู้ทำทำไมนะครับทีนี้อันนี้มันเหมือนเป็นนาวิเกชันของผมเนาะผมแบบว่าเฮ้ยผมขอโฮมของผมหน่อยนะครับทีนี้ผมอยากได้อีกสักลิงก์นึงเพราะผมจะได้โชว์คุณว่าเวลาคุณเปลี่ยนหน้าแล้วมัน refresh แล้ว data fetching มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมขออีกหน้านึงเนาะผมทำไว้ก็คืออันนี้ทำด้วยกันได้เลยนะครับถ้าเกิดใครโคลนของผมมานะก็คือผมขออีกหนึ่งอันที่ชื่อว่า another page นะผมชื่อลิงก์ชื่อ another ก็ได้นะครับแล้วนี่เขียนว่า another page นะครับซึ่งตอนนี้ลิงก์เรายังไม่มีนะครับทีนี้ขออนุญาตสไตล์นิดนึงรู้สึกมันอนาถเกินนะครับนิดนึงนะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของ CSS library อีกรอบนึงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ Tailwind มันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบมันมากับ Next เลยถ้าเกิดคุณไม่กดปิดมันเพราะนั้นผมขออารมณ์ประมาณ flex นะครับขอให้มันเป็น flex แก็บ2นะครับมันจะได้แบบห่างกันนะแล้วก็margin bottom 4นะครับเดี๋ยวมันมีอะไรอยู่ข้างล่างมันจะได้แบบมี space แค่นั้นเองนะครับโอเคเพราะนั้นตอนนี้เห็นมั้ยฮะเรามีอารมณ์แบบว่าเรามีสามารถคลิกได้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราทำแบบนี้แล้วเนี่ย
แล้วหน้าเราอยู่ไหนเนี่ยผมอยากจะได้หน้าอนาเตอร์จังเลยถูกไหมครับเพราะนั้นเรามาทำหน้าอนาเตอร์กันนิดหนึ่งนะครับโอเคมาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ในส่วนที่ผมเตรียมให้คุณยังไม่มีนะผมแอบเอาออกให้คุณทำกันนะครับก็คือว่าผมจะสร้างมาอีกหนึ่งโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่าอนาเตอร์ใช่ไหมฮะ you guess it นะครับนะในโฟลเดอร์นี้มันจะเป็นเร้าใหม่ปกติในเพจที่เราเคยทำใน next 12ลงไปเนี่ยก็คือคุณก็แค่ตั้งชื่อใหม่ anater.tsx นะครับแต่ว่าไอ้รุ่นใหม่เนี่ยทำชีวิตคุณไม่รู้ยากหรือง่ายเนาะสร้างโฟลเดอร์นะครับต่อมาคุณจะบอกว่าผมอยากได้เพจนะครับ .tsx คือมันเขาเรียกว่ามันฟิกซ์เลยนะครับว่าถ้าคุณอยากได้หน้าใหม่อ่ะไม่ต้องชื่อเพจอย่ามาตั้งชื่ออื่นมันไม่เข้าใจถ้าเกิดคุณตั้งชื่ออื่นมันเป็นไฟล์ที่คุณใช้ของคุณเองไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเรียกว่า file based routing ของระบบของมันนะครับเพราะนั้นในนี้ก็คือ React component อีกหนึ่งอันครับก็พอดีผมใช้ TypeScript นะผมชอบใช้ functional component ไม่ใช่แบบนี้นะครับ import นะครับ fc นะครับเพราะว่าผมชอบให้มันแบบเตือนผมนิดนึงว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งขอบคุณมากครับ GitHub Copilot ทำให้เลยนะครับแล้วก็ return ทีนี้อย่างแรกก็ return bank ไปก่อนเพราะว่าหน้านี้ผมไม่ต้องการจะทำอะไรนะครับแล้วผมก็แค่บอกว่า export default นะครับ another page เข้าไปเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็เวลาผมเซตอัพตรงเนี้ยนะครับก็หน้าตาจะประมาณนี้นะหลายๆคนจะใช้ฟังก์ชันก็ไม่ผิดอะไรนะครับจะได้หลายแบบโอเคมั้ยฮะมาแล้วเรามาลองเล่นกันนิดนึงนะว่าตอนนี้ถ้าเกิดผมมีเซตอัพแบบนี้แล้วผมไว้ข้างๆให้นะครับมันเวิร์กหรือเปล่านะฮะถ้าไม่เวิร์กก็ขายหน้าทันทีนะครับผมควรจะบอกว่า another page นะไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่ามันมาถึงแล้วนะครับหน้าไหมฮะมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นผมสามารถสวิตช์ระหว่าง home กับ another page ได้เพราะเดี๋ยวเราจะเล่นกันว่าถ้าเราไปกลับแล้ว data fetching เกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่ถึง data fetching นะแต่ว่าผมลองดูว่าพวกคุณใครอยากเล่นกับผมอีกบ้างก็เดินดูนิดนึงว่าเรามีลูกค้ากี่คนตอนนี้เยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากโอ้ลงแซมเลยเหรอฮะผมว่ามันผิดเฟรมเวิร์กไปไหมฮะผมไม่ได้ใช้ PHP นะฮะไม่ใช่ละนะครับนี่คุณเล่นผมอยู่ปะไม่ได้เล่นนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ optional แต่ว่าถ้าคุณเล่นกับผมจะรอคุณโอเคหรืออยากให้หยุดก่อนบอกได้มีกันแค่นี้นะครับทำอะไรต่อดีเมื่อไหร่มันจะถึงวันนี้วะเนี่ยนะครับเซตอัพนานนะฮะเรื่องปกตินะครับปกติทีนี้ create additional page ไปแล้วนะครับต่อมาadd navigation มิกกี้เหมือนทำไปแล้วด้วยทำเกินไปด้วยนะฮะก็จัดไปนะครับจบนะเพราะนั้นก็แต่ก่อนผมว่าไอ้หน้านี้เหมือนกับแต่ก่อนมันจะเป็น underscore app อะถ้าจำไม่ผิดเนาะถ้าเป็น page router นะฮะแต่ตัวนี้ก็โอเคนะครับทีนี้เรามาถึงตัวสำคัญของเราแล้วนะก็คือการ fetching นะครับทีนี้ next 13เนี่ยเขาโฆษณาอย่างแรงนะจริงๆแล้วไอ้ฟีเจอร์นี้มันมาจากตัว core react ด้วย react เท่าไหร่ไม่รู้18ขึ้นไปเนาะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า server component นะครับมันมาจากประเด็นที่ว่าเหมือนว่าถ้าเกิดคุณ fetching จาก client เฉยๆแล้วเนี่ยบางทีมันทำให้ฟีเจอร์หลายๆอันมันหายไปอย่างเช่นที่ทำพวก SSR หรือว่าที่ทำพวก security ต่างๆอะไรเงี้ยคือแล้วเสร็จแล้วก็เลยมีฟีเจอร์ที่ว่าเราอยากจะให้มันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์บ้างนะครับซึ่งจริงๆมันก็ขำดีเหมือนกันเพราะว่าไอ้ JavaScript framework เนี่ยมันเหมือนบอกว่าเฮ้ยผมเป็นครูคิดผมจะทำแบบเขาเรียกที่เรียกว่าเป็น single page application น่ะสปาใช่ป่ะทุกอย่างแม่งอยู่บน client ให้หมดมันจะได้แบบไม่ต้อง refresh ใหม่ไอ้ PHP เก่าๆเนี่ยมันแบบมาจากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันโบนะฮะแต่เสร็จแล้วพอทำไปสักพักก็เริ่มเกิดปัญหาแล้วก็กลับมาสู่จุดนี้ก็คือว่าเฮ้ย approach แบบ PHP หรือว่า approach แบบ Rails หรืออะไรเงี้ยที่มันแบบมาจากเซิร์ฟเวอร์มันก็ไม่เร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นไฮบริดก็คือคุณเลือกได้เลยนะว่าคุณจะเอา data จากไหนซึ่งมันทำให้ผมที่เติบโตมากับไอ้สปาคือผมไม่เคยทำ PHP นะผมเริ่มมาผมก็ทำนี่เลย single page application React นี่แหละมาประมาณสัก2ปีผมก็เขาเรียกว่าหัวผมก็จะแบบเอนเกรนไปด้วยแพทเทิร์นอะไรบางอย่างแต่ผมมาเจอนี่ผมก็สะอึกนิดนึงเพราะว่าผมก็แบบเฮ้ยใช้ไงวะแล้วมันคิดยังไงอะไรเงี้ยผมก็เพิ่งใช้มันตอนที่ผมกำลังจะมาสอนคุณนี่แหละเพราะนั้นผมไม่เก่งมันเลยแล้วผมก็ยังไม่ค่อยแบบเห็นแพทเทิร์นที่ผมชอบมันด้วยนะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันดีฮะไม่งั้นเขาไม่คิดมาหรอกเพราะไอ้คนคิดมันฉลาดกว่าผมเยอะนะครับโอ้ยพูดเยอะนะอ่ะลองดูนะครับทำไงดีนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวไบเลอร์เพจผมอ่ะผมทำเตรียมไว้แล้วก็คือว่าคุณจะไปที่คอมโพเนนต์นะครับแล้วก็ไปที่อ๋อผ
ผมต้องสร้างคุณไปได้แต่ผมมันต้องสร้างโอเคเพราะนั้นผมต้องสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อคอมโพเนนต์นี่ก็แล้วแต่สไตล์นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกันเนาะถ้าเกิดคุณมีคอมโพเนนต์อะไรที่มันแบบมากกว่าเพจอ่ะคุณสร้างโฟลเดอร์ชื่อคอมโพเนนต์ก็ได้ครับแล้วผมจะสร้างคอมโพเนนต์แรกของผมเนาะที่ชื่อยาวๆผมว่าชื่อ T1/server/component นะครับพอดีอันนี้มันจะเรียงกันนะครับแล้วก็ในนี้คุณไม่ต้องสร้างเพจแล้วนะครับอันนี้มันไม่ใช่เพจอันนี้มันเป็นอะไรก็ได้ก็ index.tsx ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมฮะคุณก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าก็ประกาศ react ธรรมดาฮะก็คือ import fc ธรรมดานะฮะแล้วก็ไหน GitHub ช่วยผมหน่อยเยี่ยมขอบคุณครับโอเค return นะครับปึ๊บๆออกมาประมาณนี้โอเคไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดผมเอาตรงนี้ไปใส่ผมก็ไปใส่ได้ในหน้าเพจของผมนะเพราะนั้นผมกลับมาที่หน้าเพจของผมนะครับแล้วผมก็บอกว่าผมจะ import นะฮะ T1 มาไม่เอ่ย T1 มาไหมชื่ออะไรวะอ๋อผมลืม export ครับโทษทีแน่นอนใช่ไม่ได้ export นะฮะ export default T1 ผมตั้งชื่ออะไรวะขอโทษนะผมตั้งชื่อ server component เฉยๆขอโทษงั้นเอาให้มันเหมือนกันExport default server component นะครับประมาณนี้มาโอเคเซิร์ฟเวอร์นี่มาจากไหนวะเนี่ยปิดไปประมาณนี้กลับมาที่หน้าเพจเนี่ยผมก็ import server component เห็นไหมฮะไอตัว type VS code มันช่วยผมเลยว่าเฮ้ยถ้าผมตั้งไอตัวไอเบสไอเขาเรียกว่าไอ path ของผมไว้อะมันก็ add component ไปเลยนะแล้วข้อดีตรงนี้ก็คือว่าถ้าผมอยากจะย้ายไอนี่ไปอยู่ไฟล์อื่นที่มันอยู่ลึกๆที่ไหนมันก็เหมือนเดิมมันไม่ต้องแบบว่าจุดๆๆเปลี่ยนลบจุดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมชอบสไตล์นี้มากกว่านะครับโอเคแล้วคุณก็เอาไปแปะในหน้าที่คุณเอ้ยนี่มัน another page นี่หว่าขอโทษผิดอันผมต้องไปแปะใน page ตัวนี้นะครับแปะเข้าไปแบบนี้แล้วก็ไหนลองเรนเดอร์มันดูเล่นๆหน่อยดีกว่าเนาะนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะ server component นะครับซึ่งเข้าใจว่ายังไม่ทำอะไรมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับประมาณนี้โอเคนะครับอันนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่นี่ประเด็นก็คือว่าผมอยากจะ fetch data แล้วนะครับจากไอตัวที่เป็น endpoint ผมเมื่อกี้ที่มัน fetch ได้เวลาออกมาเนี่ยถามว่าผมทำไงดีนะครับทีนี้อย่างนึงที่ผมรู้สึกประหลาดใจมากๆเลยนะอย่างแรกเลยนะก็คือว่าไอ server component ของผมเนี่ยมันสามารถทำอย่างนี้ได้วะซึ่งเป็นอะไรที่แบบ blow my mind อย่างแรงครับก็คือว่าคุณสามารถทำ async ได้เว้ยแค่นี้ผมก็ช็อกแตกไปหนึ่งรอบว่าแบบเฮ้ยstop await async เกิดขึ้นได้ยังไงในคอมโพเนนต์แบบ react เพราะว่าเราถูกเทรนมาว่าห้ามทำถ้าทำแล้วชีวิตคุณจะบัดซบนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับอย่างแรกใส่ได้ไว้นะครับอันนี้คือเจ๋งดีเพราะว่าพอใส่ได้แล้วคุณไงต่อก็คือนี่ผมอยากจะ fetch นะผมก็จะบอกว่า import นะ API URL ตัวนี้ที่ผมทำไว้เมื่อกี้นะผมจะไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่นะครับแล้วผมก็บอกว่าไหนผมอยากจะ fetch มาหน่อยเด้นะครับนะ fetch ด้วย API URL นะฮะนี่ตัวนี้ใช่ไหมฮะแล้วไปเอาอะไรดีนะครับจบแค่นี้แหละนะครับทีนี้ผมสามารถที่จะ await ได้เพราะว่าตอนนี้ผมเป็นฟังก์ชันที่เป็น async อ่ะนะซึ่งอันนี้คือเป็นอะไรที่ประหลาดมากไม่เคยเห็นมาก่อนว่าแบบโอเคนะฮะแล้วชีวิตมันง่ายขึ้นนิดนึงในเชิงที่ว่าคุณน่าจะรู้นะเวลาคุณจะ fetch data ใน react มันต้องแบบ use effect อะไรเงี้ยอันนี้เหมือนไม่ต้องใช้เพราะฉะนั้นผมบอกว่า response นะครับเท่ากับ await fetch ถูกไหมครับแล้วเสร็จแล้วผมก็บอกว่าไอ้ตัวนี้มันส่วนใหญ่เราจะทำเป็น JSON นะเพราะนั้นเราบอกว่า const เนาะ data เนาะเท่ากับ await rest.json ประมาณนี้นะครับแล้วไงต่อผมก็เอา data ไปใช้ได้แล้วนะเพราะนั้นลองดูเนาะ JSON นะครับ .stringify เนาะแล้วก็ data ลองดูนะครับมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะฮะทีนี้อยากให้เราสังเกตนิดนึงว่านะครับ data ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างแรกเนาะคือความประหลาดสุดๆเลยก็คือว่าคุณ fetch อยู่ใน main body ของฟังก์ชันได้เลยโดยที่แบบคุณไม่ต้องมา wrap อยู่ใน use effect ที่มันจะ call แค่ตอน render ครั้งแรกอันนี้คือประหลาดสุดๆเลยนะฮะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าผมชอบตรงที่ว่า pattern มันง่ายมากตรงที่ว่าเออคุณอยากจะได้ data คุณก็ fetch มันแล้วคุณก็มาแสดงผลข้างล่างนะครับทีนี้อีกอันนึงที่ผมอยากโชว์คุณก็คือว่าสมมติถ้าเกิดผม console log ในนี้นะครับ am here นะหรือจะก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะทีนี้นะครับผมมาเปิดที่คอนโซลผมเนาะแล้วผมลอง refresh มันสักครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่คุณน่าจะรู้สึกประหลาดใจก็คือว่าไม่มีคำว่า here เลยนะครับคอนโซลล็อกไปไหนนะครับไม่ต้องสนใจอย่างอื่นช่างมันนะครับแต่ว่า
คอนโซลล็อกหายไปไหนนะครับคอนโซลล็อกนะครับมาอยู่ตรงนี้แทนวะนี่ครับประหลาดใจนะคอนโซลล็อกอยู่ตรงนี้วะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเขียน React มาสักพักหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้ว่าถ้าคุณคอนโซลล็อกบน React Component เนี่ยมันต้องไปปรากฏบนนู่นเห็นไหมมันไม่ปรากฏบนนี้หรอกนะครับถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ครับเพราะ Next.js มันก็คือเซิร์ฟเวอร์อย่างหนึ่งถูกไหมใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้ก็คือไอเดียของเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์นะครับก็คือว่าไอสิ่งที่คุณเขียนข้างบนนั่นอ่ะมันแฮปเปนบนเซิร์ฟเวอร์นะเว้ยมันไม่ได้แฮปเปนบนคลายเอนต์นะอันนี้คือเมนทัลพิกเจอร์ที่ต่างมากแล้วกันสำหรับโลกของฟรอนต์เอนด์ที่เป็นพวก JavaScript นะซึ่งเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะมาแนวนี้เพิ่มขึ้นนะครับด้วยจริงๆแล้ว Next 12หรืออะไรกันไปมันก็มีระบบพวกนี้อยู่แล้วนะที่เรียกว่า Get Server Side Prop อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันแรงมากตรงที่ว่าคุณสามารถที่จะประกาศอะไรแบบนี้แล้วมันบันลันบนนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมี Export ฟังก์ชัน Get Server Side Prop อะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยนะอันนี้มันแบบมันมี Boundary ที่ประหลาดมากซึ่งผมไม่คุ้นเลยอย่างแรงนะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นผมอยากให้คุณได้ลองได้ Mental Picture อย่างแรกนะครับของ Server Component นะฮะก็คือว่าขอเปิดให้ดูหน่อยสินี่นะครับเนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่คุณถ้าเกิดคุณใช้มันนะฮะคุณไม่ใช้ก็ได้นะฮะส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ใช้มันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเข้าใจยังคิดไม่ออกว่าถ้าเป็นแบบ data fetching โหดๆเกิดอะไรขึ้นก็คือว่า next เนี่ยมัน run server ของมันอยู่นะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดคุณเกิดเขียนว่า await นะฮะ fetch ดูนี่นู่นนี่เนี่ยมันก็จะไป run คือ server เนี่ยมันจะไปถามจากตัว time server ก่อนแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเรนเดอร์อะไรมาให้เสร็จเลยนะฮะแล้วมันส่งคอนเทนต์ไปหาตัวที่เป็นตัวไคลเอนต์ของคุณเพราะนั้นตัวไคลเอนต์คุณเนี่ยจริงแล้วได้รับอาจจะเป็นแบบ HTML ขึ้นมาเลยก็ได้คือไม่ต้องเรนเดอร์มันเรนเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะซึ่งอันเนี้ยเขาก็โม้ว่าหรือว่าเขาเคลมว่ามันทำให้แบบเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะมีลูกเล่นในการที่คุณไปเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณทำให้มันเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวไคลเอนต์มาคุณเอาไปเลย HTML เฉยๆอะไรเงี้ยมันเร็วกว่าหรือว่ามันในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอะ search engine optimization ก็ดีกว่าเพราะบอทมันก็รู้ว่าคอนเทนต์คุณมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคทีนี้นะครับผมจะทำแบบนี้นิดนึงก็คือว่าผมอยากจะให้มันมีความไม่ค่อยกากมากก็คือผมจะใช้คอมโพเนนต์ในการ display time นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตก๊อปตรงนี้นิดนึงก็คือว่าในคอมโพเนนต์ผมอะถ้าคุณดูในโพลของผมเนี่ยผมจะมี util ของผมนะครับแล้วผมมีสิ่งที่เรียกว่า display time ไว้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมจะได้ display time ให้มันดูสวยๆไม่ค่อยกากเท่าไหร่นั้นเองนะครับเพราะนั้นผมขออนุญาตก๊อปแปะคุณดูนิดนึงโอเคนะเพราะนั้นผมมานี่นะฮะแล้วผมก็จะสร้างใน component นะครับมีสิ่งที่เรียกว่า utils นะครับแล้วก็สร้างไฟล์ชื่อว่า display time นะครับ .tsx นะขอก๊อปนี้เข้าไปนะครับหน้าตาประมาณนี้โอเคทีนี้คอมโพเนนต์นี้นะครับเป็นคอมโพเนนต์ที่เอาไว้สำหรับรับ Data ที่ชื่อว่า Time นะครับที่ชื่อว่า Time เนาะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะทำการ Display ให้มันดูแบบดูสวยๆหน่อยโดยที่ถ้าเกิดมันมีเขาเรียกว่าถ้าเกิดมันกำลัง Fetch อยู่เราผมจะดีไซน์ให้มันบอกว่า Loading หรือสักอย่างนึงแล้วก็ถ้าเกิดมันได้แล้วมันก็จะเห็นเวลาขึ้นมานะครับทีนี้ผมเห็นสังเกตว่าตอนนี้มันยังด่าผมนิดนึงนะก็คือว่าผมมี Type พอดีผมใช้ TypeScript เนาะแล้วก็สิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าเค้าเรียกว่าไม่ใช่ก็คือว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณเอา data มาจาก API เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มี type ให้มันเลยอ่ะคุณก็จะไม่สามารถที่จะแบบมี intelligence ได้นะครับอย่างตรงเนี้ยผมทำเตรียมไว้นะครับทีนี้ผมมีทริคนิดนึงว่าสมมติว่าถ้าเกิดคุณเล่นกับ API เนี่ยนะครับคุณอยากจะได้ intelligence มันเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดผมกดอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ได้กลับไปเนาะมันคืออันนี้ใช่ไหมส่วนมากผมทำอย่างนี้นะฮะก็คือว่าผมจะลอง get มันสักรอบหนึ่งก่อนจะใน postman ไหนๆก็ได้เนาะ copy ไปปุ๊บนะครับแล้วเสร็จแล้วผมจะเข้ามาตรงนี้แล้วผมอาจจะสร้างอีกสักหนึ่งไฟล์เนาะที่ชื่อว่า type.ts นะครับแล้วผมจะใช้ plugin ที่ชื่อว่า paste json as type อันนี้คุณไปโหลดได้นะ paste json as type นะครับแล้วผมก็ปุ๊บนะครับแล้วมันก็จะถามผมว่าคุณต้องการสักครู่นะฮะโหลดเนี่ยบอกว่าชื่ออะไรดีผมว่าชื่อ Time นะฮะจบเรียบร้อยเห็นไหมฮะคืออันเนี้ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณแบบเคยเห็นไหมไป call API สักอย่างหนึ่งมาแล้วไม่แบบฟิลมันเป็นล้านเนี่ยโคตรเยอะนะครับผมก็ใช้วิธีเนี้ยในการที่ผมจะได้แบบเขาเรียกว่า type set ในส่วนของตัว response ที่ผม expect ขึ้นมาไ
นะอันนี้มันไม่เยอะไงคุณเขียนเองก็ได้แต่ว่า why not ใช่ไหมถ้าคุณมีทูนะเพราะนั้นทูนี้ผมก็ใช้อยู่ผมชอบดีนะถ้าใครสนใจนะหน้าตามันชื่อตรงนี้นะฮะ paste json as code นะครับตัวนี้นะหน้าตาประมาณนี้นะครับใช้ก็อย่างผมไปเจอ API โหดๆอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ทำให้ผมงานผมเร็วขึ้นนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็เรียบร้อยละผมก็สามารถที่จะ import ตัวนี้มาได้นะครับเพราะนั้นก็กลับไปที่หน้าเพจเนาะแล้วก็ผมอยากจะทำให้มันดูไฮโซนิดนึงนะก็จัดไปครับ display time นะฮะเอาต้อง import มาแล้วนะโอเคตัวนี้เห็นไหมฮะแล้วผมก็ display time ไปเลยอันนี้ไม่เอาละมีอันเดียวก็พอนะครับแล้วก็เมื่อกี้ type prop ของผมคืออะไรเนี่ยเห็นไหมครับ TypeScript บอกเลยว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะอะไรลองไป hover ดูนะฮะมันยังขาด prop ที่ชื่อว่า time นะครับก็ใส่ให้มันหน่อยสิ time นะครับเท่ากับอะไรดีเอ่ยนะครับก็ data ใช่ไหมครับประมาณนี้จริงมันรู้ได้ไงนะว่า data มันเป็น time นะฮะมันเป็น now นะจริงปกติถ้าเกิดผมเจอแบบนี้เนี่ยผมจะต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันจะมาเป็น time ด้วยเนาะนะครับน่าจะตรงนี้นะครับก็คือผมจะ await ตรงนี้แล้วก็ as time นะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ import มาทีเวลาคุณ import เนี่ยคุณสามารถใช้ import type ก็ได้นะเป็นการบอกไอ้ตัวเนี้ยว่ามันเป็น type มันไม่ใช่ variable นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเนี่ยคุณจะได้ time มาละนะถูกต้องอ่ะลองดูซิหน้าตาเป็นยังไงนะครับดูดีขึ้นไหมนะครับประมาณนี้เนาะนะครับได้ละเป็นไงไม่รู้เดี๋ยวดูประชาชนหน่อยที่ถึงไหนกันละนะเพื่อคุณอยากเล่นกับผมหน่อยanother page เยี่ยมมากครับขอบคุณที่เล่นกับผมหน่อยนะดีนะไม่เซฟหน่อยแล้วครับเซฟหน่อยดิโอ้ใช่ทีนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะเห็นก็คือว่าผมโชว์ให้คุณดูปรากฏการณ์หนึ่งที่คุณอาจจะรู้สึกประหลาดใจก็คือผมจะรีเฟรชไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่คุณรู้สึกไม่รู้คุณรู้สึกประหลาดไหมผมรีเฟรชไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นดูเวลาเลยไม่เปลี่ยนเลยอะผมว่าไทม์โซนผมผิดแน่เลยแต่ว่าดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูมินิทก็ได้มินิทมันถูกนะครับ33เนี่ยมันคือโมเมนต์แรกไว้ที่ผมพิมพ์คำว่าเฟชเข้าไปในระบบอะสังเกตไหมครับว่าไทม์ไม่เปลี่ยนหน้านี้กลับมาใหม่ก็ไม่เปลี่ยนนะฮะอันนี้คือ behavior หนึ่งที่คุณอาจจะเจอก็คือว่าเวลา next มันทำการ fetch data มามัน catch ไว้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ไปแบบว่า restart server เนี่ยไอ้นี่ก็ไม่เปลี่ยนนะครับมันก็จะเป็นหน้า data เดิมไปเรื่อยๆซึ่งค่อนข้าง outdate ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันมีการเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยจริงๆมันจะมี option ที่มันเพิ่มขึ้นมาได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่า validate นะครับเนี่ยอยู่ไอ้ตัว fetch ตัวเนี้ยนะครับซึ่งไอ้ตัว fetch ตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันถูก modify โดย next.js ไปแล้วนะฮะมันไม่ได้มากับมันไม่ได้เป็นแบบnative แต่คุณก็บอกว่า next นะครับแล้วมีอีกออปชันหนึ่งที่เขียนว่า revalidate นะครับแล้วผมให้มันทีละ1 second นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมทำอะไรผิดเนี่ยอ๋อมันต้องมีครอบอีกออบเจกต์หนึ่งด้วยเป็นออปชันประมาณนี้นะลองดูใหม่เนาะถ้าเกิดผม refresh เห็นไหมฮะมาละแต่ว่าเกิดอะไรขึ้น fail อะไร fail วะนะครับถ้า fail ก็ลองรีสตาร์ทใหม่สักรอบไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับน่าจะเวิร์กก็แหละนะครับเหมือนเมื่อกี้ถ้าผมไปใส่ออปชันประหลาดๆมันก็มีความงองแงนิดนึงนะครับหรือเปล่าเอ่ยเนี่ยฮะถ้าเกิดผมรีเฟรชตอนนี้เนี่ยสังเกตเวลามันก็จะกลับมาอัปเดตแล้ว
นะครับเพราะนั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปรีวาลิเดตสักประมาณ10วิแล้วกันมันจะได้แบบไม่ต้องมากวนเซิร์ฟเวอร์ผมเยอะนะครับประมาณนี้ใส่สัก10วินะเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งนึงที่ระวังไว้หน่อยว่าถ้าคุณใช้เซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์เนาะมันอาจจะมีเรื่องนี้แต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยมีอีก1คอมโพเนนต์ที่มันคอเอ็นพอยต์เดียวกันมันจะแคชให้เลยก็คือมันไม่ได้คอ2ครั้งมันจะทำการโยนแคชไปให้คุณด้วยเพราะนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าเป็น internal thing เนาะที่มันช่วยให้คุณแบบว่าเขาเรียกว่า optimize performance ให้โดย default แต่ว่าอาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่ data ไม่อัปเดตได้ประมาณนี้นะครับอ่ะ server component จบไปนะครับอ่ะต่อมาเรามาดู client บ้างดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำแบบที่ old school นิดนึงคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะ fetch บน client ใช่ไหมครับลองดูตรงนี้นี่นะครับอ่ะทีนี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะ fetch อะไรบน client คุณต้องใช้ use effect ถูกไหมครับมันเป็นสิ่งที่แบบคงหลีไม่ได้นะคุณต้องมี use effect สักที่หนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะเพราะนั้นเดี๋ยวลองมาใช้กันดูนะครับทีนี้ผมจะมีอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่ง component นะครับที่ชื่อว่า T2 นะครับ use effect client แล้วกันเนาะ client use effect 1นะครับแต่อาจจะไม่ถึง2ก็ได้แล้วแต่นะแล้วก็อันนี้ก็ชื่อว่า index นะครับ .tsx ไปนะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะครับผมอยากจะทำเขาเรียกว่าcomponent เนาะผมก็จะ import fc ของผมเนาะ from react นะครับแล้วผมก็สร้าง boilerplate ผมก่อนเนาะ client use effect 1นะครับreturn ทีนี้ผมอยากจะ return ไอ้ display time เมื่อกี้แหละนะครับแล้วผมก็ export default ของผมเนาะ client โอเคประมาณนี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดผมอยากจะดึง data จาก client ผมก็ต้องดึงโดยใช้ use effect นะผมจะ import use effect ของผมโอเคแน่นอนคุณต้องเก็บ data ไว้สักที่นึงถูกไหมครับคุณต้องมี use state ด้วยโอเคประมาณนี้อ่ะเพราะนั้นใน component นี้ผมก็บอกว่าผมก็ต้องcon ถูกไหมครับแล้วผมก็ use state อะไรบางอย่างใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับโดยที่ตรงนี้ผมบอกว่าผมรู้อยู่แล้วว่า state ผมเนี่ยมันต้องเป็น time เพราะฉะนั้นผมจะ import type time มาด้วยนะครับแล้วผมก็ use state ทีนี้ตรงนี้ผมสามารถใส่ time ตรงนี้ได้แปลว่าตรงนี้มันเป็น generic นะใน type scripting นะครับแล้วตรงนี้ผมอาจจะเริ่มด้วย now ก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมต้องเขียนว่า time หรือ nowเป็นการบอกมันว่า data ผมจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ผมจะเขียนว่าผมขอ data กับ set data มาเล่นหน่อยนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้เราเซต state ของเราเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะ use effect ถูกไหมครับก็ use effect นะครับซึ่งเป็น hook ที่ทำให้ปวดหัวที่สุดในโลกนะครับก็ตัวนี้นะครับเริ่มด้วยฟังก์ชัน random ไปก่อนตามมาด้วยตัวนี้ใช่ไหมครับซึ่งข้างในเนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะคอฟังก์ชันที่มันrun อะไรบางอย่างได้นะครับซึ่งฟังก์ชันนั้นนะครับผมขออนุญาตก๊อปแปะจากตัวโค้ดของผมเลยแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจพิมพ์นะครับผมทำเตรียมไว้ละก็คือมันชื่อว่าฟังก์ชัน get time นะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งมันเหมือนเดิมนะครับก็คือหลักการเดิมใช้ไอตัว fetch API ธรรมดานะครับเพราะนั้นผมจะไปที่ util ของผมเนาะนะครับแล้วก็ gettime.ts นะครับแล้วก็ copy แปะไปประมาณนี้ผิดที่นะครับมันต้องอยู่ใน util วันนี้ก็ว่าแล้วนะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะใช้ type time มาด้วยนะก็คือผมว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณเขาเรียกว่าคุณ describe type ของ API คุณไว้ปุ๊บนะคุณก็ reuse มันได้เรื่อยๆแล้วคุณก็สามารถคล้ายๆว่า data คุณก็จะมี type มาให้ซึ่งมันก็ดีนะครับโอเคทีนี้ผมก็กลับมาตรงนี้เนาะแล้วผมก็ import นะครับ importget time มาเนาะแบบนี้แล้วในนี้ผมก็เริ่มเลยนะครับทีนี้อย่างแรกก็คือ use effect เนี่ยใส่ async ตรงนี้มันไม่ให้เนาะมันก็จะด่าคุณทันทีว่าไม่ได้นะเพราะนั้นในนี้ช่วยไม่ได้นะฮะคุณก็ต้องใช้ promise based เข้าไปนะซึ่งสังเกตว่าถ้าคุณใช้ไอตัวที่เป็น server component ผมว่ามันเจ๋งดีเนาะคุณใช้ API ที่เป็น async ได้เลยเนาะ get time ใช่ไหมครับในนี้ผมขอใส่ message เข้าไปก่อนเราจะได้รู้ว่าเรา get มาจากไหนนะครับแค่นั้นเองอันนี้ผมแค่ดีไซน์ไว้เนาะแต่ว่าพอมัน get มาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ data ถูกไหมครับ
Data นี่ไปทำอะไรดีผมก็บอกว่าเซต Data ที่ชื่อ Data ให้หน่อยอย่างเงี้ยนะครับมานี้นะเพราะนั้นพอมันคอ use effect ขึ้นมาอย่าลืมนะครับว่าผมใส่ที่เป็นตัว bucket เปล่าเอาไว้แปลว่ามันจะคอแค่ครั้งเดียวตอนที่เซิร์ฟเวอร์เนี้ยไอ้คอมโพเนนต์เนี้ยมันเริ่ม run ขึ้นมานะครับแล้วเพราะนั้นผมก็จะ return นะฮะโดยใช้ไอ้ตัว display time เมื่อกี้มานะครับ import display time นะครับแล้วผมก็จัดไปเลยครับ display time นะแล้วก็ data มั้ง time นะ time เท่ากับ data ประมาณนี้ซึ่งอันนี้เป็นอันเดียวก็พอลบไปนะครับจบนะครับแล้วมาดูกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะเอาตรงนี้เริ่มเยอะว่ะขอลบทิ้งก่อนนะฮะโอ้นะครับมาที่เพจใหม่เนาะแล้วก็ผมจะ import นะครับเมื่อกี้เนาะเขาเรียกว่าอะไรนะ client use effect 1นะฮะแล้วผมเริ่มไปจัดของผมแล้วนะครับอันนี้ขอใส่แยกไว้เนาะเกิดอะไรขึ้นมีความอ๋อมันต้องอยู่ในดิฟเดียวกันอะไม่ไรมีดิฟอันนี้แล้วดิฟอันนี้นะครับแล้วก็ใส่อีกดิฟหนึ่งด้วยเนาะอย่างนี้ครับแล้วก็อ่ะ client use effect 1นะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยนะฮะฟังดูไม่น่าผิดอะไรเนาะนะครับเพราะผมกะไว้แล้วว่ามันต้องมีอะไรนะครับลองดูนี่ครับตัวใหญ่มากกะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่นะครับอาจจะเป็นสิ่งคลาสสิกที่ผมเจอบ่อยมากในช่วงแรกๆที่ผมทำเรื่องนี้นะครับก็คือว่านี่มันจะบ่นทันทีเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรากำลัง import component ที่มันใช้ use state ครับก็ถูกต้องไหมครับเมื่อกี้เราใช้ use state use effect ถูกไหมครับแล้วมันบ่นอะไรวะนะครับ it only works in a client component นะครับ but none of its parents are marked with use client นะครับอันนี้คือประเด็นที่แบบทำใหคนที่ใช้ Next 12มา Next 13เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ต้องเปลี่ยน mentality นิดนึงว่าตอนนี้คุณมี2แบบแล้วคุณจะทำยังไงชีวิตจะเอาไงกับชีวิตคุณนะครับอย่างแรกก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีcomponent ที่มันเป็น server แปลว่าโค้ดคุณอ่ะไม่รันอยู่บน server แต่ถ้าเกิดคุณมีเขาเรียกว่าcomponent ที่แบบคลาสสิกอ่ะแบบรุ่นคลาสสิกแปลว่ามันรันอยู่บน browser หรือบน client แสดงว่ามันมี boundaryซึ่งไอ้ตรงเนี้ยคุณต้องเทคแคร์มันดีๆหรือคุณต้องบอกไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์หน่อยว่าไอ้ตัวเฟรมเวิร์คหน่อยว่าคุณจะเอายังไงเดี๋ยวเพราะมันไม่รู้เองนะครับแต่อย่างเพราะนั้นถ้าเกิดตัวนี้เป็นตัวที่ผมจะใช้บนเบราว์เซอร์ก็คือเป็นตัวคลาสสิกใช้ use effect fetch อยู่บนเบราว์เซอร์เนี่ยนะครับผมต้องบอกมันด้วยว่าตอนเนี้ยผมจะใช้ client นะครับไม่ใช่ตรงนี้อันนี้มันเซิร์ฟเวอร์ผมจะมาที่client นะครับมีไหมเอ่ยอยู่ไหนวะ use effect อยู่ไหนอ๋อกดเองอะไรวะนะครับอ๋อผมใส่ผิดนะอ๋อไม่ใส่นี่โอเคถูกแล้วนะครับ client อ๋อ client เขียนผิดด้วยแต่ช่างมันเถอะนะครับโอเคทีนี้ผมจะมาที่ตัวไฟล์ของผมเดิมนะที่ผมใช้ use effect เนาะแล้วผมก็จะเขียนว่า use client นะครับเขียนผิดอีกป่ะปึ๊บประมาณนี้เห็นไหมฮะถ้าทำแบบนี้แล้วมันควรจะเลิกด่าได้แล้วมั้งยังด่าอีกเหรอทำอะไรผิดเนี่ยใครเขียนผิดใครเน็ตนะครับการพิมพ์โค้ดสดๆก็ประมาณนี้แหละฮะเห็นไหมครับมาแล้วเรียบร้อยเพราะนั้นอันนึงที่ทำให้ชีวิตผมลำบากใจมากก็คือว่าผมต้องเลือกนะเว้ยว่าคอมโพเนนต์เนี้ยจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือจะเป็นไคลเอนต์คอมโพเนนต์พอเป็นเซิร์ฟเวอร์เฮ้ยชอบมากเลยว่ะ async top level async ใช้แม่ง fetch อยู่ข้างหน้าไม่ต้อง use effect ไม่ต้องอะไรละcatching behavior ทำให้ทันทีนะครับแล้วเสร็จแล้วมันมีเรื่องแบบ loading error handling โหมันทำดีมากเลยแต่ถ้าเกิดผมอยากจะใช้อย่างเงี้ยฮะ use state อย่างเงี้ยเฮ้ย use state เป็นอะไรที่แบบโคตรใช้บ่อยเลยถูกไหมคือคุณไม่ใช้ use state แล้วคุณจะชีวิตคุณจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งนึงที่คุณต้องคิดเลยว่าเมื่อไหร่คุณจะใช้ use state หรือคุณจะใช้ use ต่างๆก็คือ hook ต่างๆเนี่ยมันต้องไปอยู่ใน client component นะมันไปอยู่บน server ไม่ได้คุณต้อง use client ขึ้นมานะครับอ่ะเพราะนั้นมันเตือนคุณอยู่แล้วล่ะครับไม่มีประเด็นเนาะเพราะนั้นคุณก็จงทำตามนะครับแต่ทีนี้มันจะมีประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีเซิร์ฟเวอร์แล้วคุณมีคลายเอนต์มันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ด้วยคุณต้องมีทริคนิดนึงคือทริคหลอกมันว่าเฮ้ยผมยังไม่ใช้คลายเอนต์นะเดี๋ยวใช้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแต่ว่าการที่คุณจะมิกซ์แมทช์มันเนี่ยมิกซ์แมทช์ไม่ได้ด้วยนะมันต้องแบบแบ่งบอนดารี่ให้มันถูกด้วยนะครับอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณสังเกต behavior ตรงนี้คุณจะเห็นอย่างหนึ่งที่ไอ้ส่วนของตัว server component มันค่อนข้างดีก็คือว่าเราผมลอง refresh เห็นไหมฮะมันไม่มี no time เลยเห็นไหมฮะคือ no time แปลว่า
มันยังเป็นเนาอยู่อ่ะพูดง่ายๆถ้าเป็นเนาอ่ะผมจะเขียน no time นะเพราะฉะนั้นข้อดีของตัว server component ก็คือพอคุณ cache resolve ไว้แล้วเนี่ย client มันจะได้ resolve ขึ้นมาทันทีครับมันจะไม่มีแบบว่าที่เขาเรียกว่า time to อะไร hydration time หรือ whatever เนี่ยที่มันแบบเวลาที่ต้องรอฮะนะถ้าเกิดคุณทำแบบนี้คุณต้องรอโอเคไหมครับโอเคทีนี้ผมจริงๆแล้วผมเตรียมไว้ระดับหนึ่งเลยแต่ว่าผมคิดว่าผมอาจจะข้ามไปก่อนก็คือว่าจริงๆใน use effect เนี่ยมันมีทริคก็คือว่าผมเนี่ยชอบที่จะทำให้ hook ทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันกลายเป็น custom hook แล้วผมจะได้ reuse มันได้นะครับแต่อันนี้ผมข้ามไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวมันจะ off course เกินไปนะครับผมขอโชว์ตัวที่3เลยแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมอาจจะมาพูดให้ฟังในโอกาสหน้านะครับว่าเวลาคุณทำโค้ดเยอะๆแล้วเนี่ยเวลาคุณมี use effect อยู่ในคอมโพเนนต์ที่คุณจะ display things เนี่ยคุณจะเจอปรากฏการณ์ที่ว่า use effect แม่งยาวมากยาวโคตรๆแล้วก็คุณจะมีแล้วมันจะดูยากไงส่วนใหญ่ผมจะชอบเอาทุกอย่างรวมทั้ง use state use effect ไปรวมกันใน custom hook เดียวแล้วก็ปล่อยสิ่งที่เราต้องการมาอย่างเดียวแล้วคุณ reuse ตัวนั้นได้เลยที่คอมโพเนนต์ไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ขอข้ามไปก่อนนะครับแต่ทีนี้ไอเดียของการใช้ use effect ตรงนี้นะครับคุณจะเกิดปรากฏการณ์นี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณอยากถ้าเกิดคุณมี2คอมโพเนนต์แล้ว2คอมโพเนนต์เนี้ยอยากได้ data ที่เป็นเวลาเมื่อกี้ขึ้นมานะครับแล้วถ้าเกิดคุณไปประกาศสมมติว่าคอมโพเนนต์ที่1ก็มี use effect แล้วมันก็ไปคอใช่มั้ยคอมโพเนนต์2ก็มี use effect แล้วมันก็ไปดึง data มาไม่ผิดอะไรไม่ผิดนะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นก็คือทั้ง2อันเนี้ยไป fetch data มาจาก time server สังเกตว่าตอนนี้next server ไม่ทำอะไรนะฮะมีหน้าที่ส่ง JavaScript อย่างเดียวดันแล้วเรื่องมึงนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะมี state อยู่2 copy ละทำให้คือถ้าเกิด state มันง่ายๆโง่ๆก็ช่างมันถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิด state คุณเริ่มแม่งเป็นแบบ array ที่แบบเก็บชื่อคนไข้ประมาณ500คนคุณคงไม่อยากได้2 copy มั้งอยู่ใน component คุณถ้าเกิดมันต้องแสดงอะไรพร้อมกันง่ายๆเลยนะตัวอย่างคลาสสิกเลยสมมติว่าคุณมีฟอร์มคุณมีหน้าที่เป็นแบบพนักงานเยอะๆใช่มั้ยแล้วคุณบอกว่า addเข้าไปคุณอาจจะมีแบบโมดูลโผล่ขึ้นมาแล้วคุณอยากจะมีฟังก์ชันที่คุณอาจจะแบบแอดสิ่งที่มันเคยมีแล้วมาเพราะนั้นในโมดูลเนี่ยแม่งต้องแสดงผลอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วนะฮะก็จริงๆถ้าคุณจะพาสพร็อพก็ได้แต่ว่าถ้าเกิด2อันเนี้ยมันเฟชคนละทีโดยที่ใช้ use effect แยกกันปุ๊บแปลว่ามันก็มี2 copy ขอโทษใช้ use state แยกกันแปลว่าไม่มี2 copy นะครับเพราะนั้นไอเดียนึงที่ผมเจอนะก็คือแพทเทิร์นนึงที่ผมชอบใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันอยู่กับผมได้นานหน่อยก็คือแพทเทิร์นที่ว่าเราอยากจะได้ตัวกลางในการเก็บ data ให้มันเป็น global นะคุณน่าจะเคยได้ยินนะฮะก็คือ state management คือเขาเรียกว่า global store pattern นะครับสำหรับแอปที่มันเริ่มแบบมีความ complex ขึ้นอ่ะผมว่าตัวเนี้ยเป็นอาวุธที่ดีละกันคือผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องใช้นะฮะมันไม่ใช้ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณควรจะ aware ไว้ว่ามันมีอาวุธนี้อยู่นะเว้ยแล้วถ้าเกิดบางทีมันโซฟปัญหาได้หลายอย่างได้นะครับถามว่าไอ้ global store นี่มันโซฟปัญหาอะไรได้บ้างนะฮะอย่างแรกก็คือที่ผมบอกเนาะ multiple copies นะครับถ้าเกิดคุณไม่ pass data around เนาะ pass prop ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ pass ปุ๊บคุณจะมี copy หลายอันอันที่2ก็คือนี่ไงถ้าคุณไม่อยากจะมี copy หลายอันคุณต้องไปประกาศบน level เป็น main level บอกว่า main level ดึง data ออกมาแล้วเสร็จแล้ว pass prop ลงไปเรื่อยๆใน component ย่อยให้หมดนะครับก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า prop drilling นะครับคุณอาจจะเคยเจอหรือไม่เจอแล้วแต่เนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเพนอย่างนึงก็คือถ้าเกิดคุณต้องไปแก้ไขมันคุณต้องตามแก้ให้หมดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า unnecessary re-render นะครับตรงนี้ผมขอใช้ภาพนี้โชว์คุณนิดนึงก็คือว่าสมมติว่านะครับ prop นี้นะครับอย่างแรกเนาะ prop อ่ะ prop นี้กับ prop นี้สมมติว่าถ้า2 prop นี้นะครับอยากได้ prop เดียวอยากได้ค่าเดียวกันคืออยากจะแชร์ data กันคุณต้องไปประกาศข้างบนนะฮะแล้วคุณพาสลงมาทั้งคู่อันนี้คือไอเดียเพราะนั้นลองคิดสภาพนะว่าถ้าเกิดคุณมีคอมโพเนนต์ทรีเยอะๆแล้วคุณบอกว่าตัวนี้กับตัวนี้ควรจะได้ data ที่ซิงค์กันแล้วคุณไม่อยากมีสเตทแยกนะคุณอยากได้สเตทเดียวเนี่ยคุณต้องไปประกาศบนนี้แล้วคุณเอาลงมาให้หมดนะครับคือดิวลงมาเรื่อยๆนี่คือประเด็นนะครับก็เหนื่อยนะฮะแต่ความโหดกว่าก็คือว่าถ้าตัวนี้เปลี่ยนล่ะเกิดอะไรขึ้นมันแปลว่ามันจะไปเอฟเฟคทั้งยวงเลยฮะเพื่อให้ตัวนี้เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไม่หมดเลยพร้อมกันเพราะว่า React มันไม่รู้นี่ว่าอะไรมันควรจะเปลี่ยนบ้างมันเอาให้หมดแหละเพื่อความชัวร์ว่ามันไม่พลาดนะครับก็จะมี re-rendering นะครับซึ่งจะเกิดซึ่งใน real case ผมส่วนตัวเนาะ
ผมไม่เคยเจอปรากฏการณ์ที่แบบว่ามันทำให้แอปผมช้าขนาดนั้นเพราะว่าแอปผมก็ไม่เคยคอมเพล็กซ์ขนาดที่ว่าแบบถ้าผมไม่ทำแบบนี้แล้วมันจะช้าไม่เคยเจอแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์ที่ว่าเวลาเขียนโค้ดอะรำคาญว่ะทำไมมันต้องมาดริลเยอะจังวะแบบแล้วผมก็จะมีพร็อพแม่งเป็นแบบเป็นหางว่าวขึ้นมาแบบโอ้รำคาญอันนี้มากกว่าเป็น depth experience มากกว่านะครับก็เลยอยากจะโชว์เขาเรียกว่าสาธิตแล้วกันเนาะว่าผมมันมีโซลูชันที่เขาเรียกว่า global store เนี่ยอยู่หลายอันนะครับอันนี้คืออันที่ผ่านผมผ่านชีวิตมาแล้วกันเนาะนะครับไม่ใช่ทุกอันนะครับผมก็ไม่ได้เคยใช้ทุกอันไม่จำเป็นนะครับก็ react context นะฮะ redux นะครับโจไตผมไม่เคยใช้ผมเพิ่งเริ่มใช้เมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ sustain นะครับทีนี้แน่นอนถ้าเกิดเราศึกษา react มาเราต้องเคยเห็นได้ยิน react context นะครับเพราะว่ามันเป็น native api ของมันอยู่แล้วนะครับมันโอเคมากนะครับผมก็ใช้มันมาช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเจอปรากฏการณ์นี้แล้วผมรำคาญมันว่ะนะครับก็คือว่าทำไปทำมาตอนแรกคุณก็จะมี1 store ก่อนนะครับคุณก็ provider มันต้องมี provider ครอบมันเนี่ยนะฮะสักพักเฮ้ยเราอยากจะได้ user store คุณก็อีก1 provider เพราะอย่าไม่อยากให้มันรวมกันไงนะครับอีกอันนึงมา user preference หรือว่า whatever store สักพักแม่งก็มาแบบเยอะมากกลายเป็นรูปนี้ซึ่งผมชอบมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับผมแล้วด้วยแม่งเป็นสามเหลี่ยมสุดสวยไงนะครับรู้สึกว่ามันใช้ยากคือมันแล้วเวลาผมจะเพิ่มสตอร์มันจะมีบอยเลอร์เพลทอะไรบางอย่างที่ผมต้องทำนะก็คือผมต้อง create use context แล้วเสร็จแล้วผมใช้พวก reducer อะไรอย่างนี้ด้วยนะโอ้มันก็แบบรู้สึกเขียนเยอะว่ะนะครับก็เพราะนั้นหลังๆผมไม่ค่อยใช้ละนะครับทีนี้ redux ก็เป็นอีกตัวนึงที่มีชื่อเสียงมากๆประมาณสัก3ปี5ปีที่ผ่านมาเหมือนทุกคนในโลกนี้ต้องบอกใช้ redux ถ้าไม่ใช้แอปคุณแม่งเจ๊งนะครับทีนี้ redux เนี่ยเป็นไลบรารีที่ powerful มากนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณใช้ Redux เนี่ยคุณจะมี Redux Dev Tool นะฮะซึ่งเจ๋งมากเลยคือแบบคุณสามารถจะแบบ replay ว่าสเตตคุณเนี่ยเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางได้โหอย่างเทพเลยนะฮะแล้วบอกหมดเลยนะฮะอย่างโลกแตก stand alone ก็ได้ก็คือมัน powerful ขนาดที่ว่าไม่ต้องใช้กับ React อ่ะใช้กับอะไรก็ได้นะครับแต่ทีนี้ปัญหามันคือตรงนี้คือว่าถ้าคุณแค่จะทํา To Do App อ่ะแล้วคุณจะใช้ Redux เนี่ยคือผมว่าโค้ด Redux คุณเยอะกว่าโค้ดจริงของคุณน่ะนะฮะคือโหดมากเลยนะครับมันโหดซะจนกระทั่งเป็นอะไรรู้ไหมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไอ้คนทำ Redux มันบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะ Redux มันใช้ยากเกินคิด Redux Toolkit ขึ้นมา Redux Toolkit ก็คือเครื่องมือที่บอกว่าถ้าคุณใช้ Redux นะคุณใช้ตัวเนี้ยแล้วคุณจะพิมพ์น้อยลงหรือว่าคุณจะมีแบบไกด์ไลน์ให้ก็คือไอ้ tool ของมันน่ะมันใช้ยากจนกระทั่งมันต้องมีอีก tool นึงมาเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ tool ตัวเองนะครับเพราะนั้นอันนี้คือซึ่งไอ้นี่ก็ไม่ได้ใช้ง่ายขนาดนั้นนะฮะคือไอ้นี่แม่งก็ยังต้องพิมพ์เยอะอยู่ดีไว้ผมก็รู้สึกแบบนี่ใช้ง่ายแล้วเหรอแล้วไอ้อันที่มันพอดีผมไม่เคยใช้ Redux ของจริงไงผมเริ่มมาก็ Toolkit เลยใช่ไหมผมก็แบบโอ้โหนี่ใช้ง่ายแล้วเหรอยังรู้สึกงงกับมันตั้งเยอะเนอะนะฮะแล้วไอ้ของจริงมันจะขนาดไหนเนาะนะครับก็ประมาณนี้เนาะที่ขำกว่านั้นนะฮะคือนี้คนนี้แดนอับราโมฟเนี่ยมันเป็นหนึ่งในทีมของOriginal React Team นะครับคนนี้เป็นคนคิด Redux ด้วยนะฮะไอ้คนคิด Redux บอกว่า you might not need Redux นะครับคุณลองไปอ่านดีเคิลนี้ได้ขำดีก็คือเขาบอกว่าไม่จำต้องใช้ก็ได้นะฮะแอปส่วนใหญ่อาจจะไม่ต้องใช้นะเพราะนั้นจริงๆแล้วผมหลังๆผมก็เลือกใช้นะครับประมาณนี้ตัวที่ผมใช้คือตัวนี้ฮะ Sustain นะถามว่าทำไมนะครับก็พอดีตอนนั้นเสิร์ชไปอยากได้อะไรที่มันง่ายๆชีวิตไม่ต้องแบบ slow life นิดนึงอะไรเงี้ยตัวนี้โอเคมาก minimalist นะครับใช้คล้ายๆ Redux แต่ที่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่า flux principle คือเวลาคุณจะเปลี่ยนอะไรคุณต้องใช้ reducerแต่ว่าข้อดีของมันคือไม่มี provider นะฮะโค้ดคุณจะคลีนมากไม่มีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นเอ้ยนี่ผมชอบอะแล้วเวลาคุณจะเพิ่มสตอร์เพิ่มก็แค่เพิ่มเข้าไปเฉยๆไม่ต้องแบบมานั่งทำสามเหลี่ยมไม่ต้องมามีอะไรแปลกๆนะครับอีกตัวนึงที่ผมกำลังดูอยู่คือโจตายนะตัวนี้เป็นตัวที่มินิมอลลิสต์เหมือนกันวิธีคิดต่างกันนะครับแล้วก็มีทริคในอะไรที่แบบต่างกันแต่ว่าผมยังไม่อินกับมันมากผมไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าเท่าที่ดูก็เทพเหมือนกันประมาณนี้นะเพราะนั้นเดี๋ยวผมใช้ซูสตาร์ให้คุณดู1อันคิดว่าน่าจะหมดเวลาแล้วนะครับประมาณน่าจะยังเหลือครึ่งชั่วโมงนะยังได้อยู่นะครับโอเคทีนี้วิธีทำก็อินสตอลมันฮะผมก็แค่อินสตอลมันให้ดูนะครับจัดไปนี่จบครับทีนี้พออินสตอลไปแล้วปุ๊บนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะสร้างสตอร์ครับถ้าเกิดใครดู Boilerplate ของผมเนี่ยผมมีไฟล์ที่ชื่อสตอร์ให้คุณดูแล้วนะมันอยู่ใน utilities นะครับอยู่ใน component utilities นะครับแล้วก็มันชื่อว่า
สตอนี่แหละครับเฮ้ยใช่ไหมวะเดี๋ยวก่อนผมตั้งชื่อว่าอะไรวะโทษทีไม่แน่ใจแป๊บนึงนะผมตั้งชื่อว่าสตอนี่แหละครับนะสตออีสตอนี่แหละนะครับโอเค YouTube นะฮะตั้งชื่อว่า store.ts โอเคเนี่ยครับคุณอยากจะสร้างสตอเนี่ยแค่นี้เองก็สร้างมันสิครับอะไรประมาณนี้นะครับวิธีสร้างเนาะก็คือว่าผมจะ import เนาะสิ่งที่เรียกว่า create store ครับ create เนาะ from substance อันนี้คือแล้วแต่คุณนะคุณจะใช้ตัวอื่นมันก็มีวิธีประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่ผมทำให้ดูเร็วเนาะนะฮะผมอยากได้ time ด้วยเพราะว่า store เนี่ยผมน่าจะรู้จักเวลานิดนึง type time เนาะประมาณนี้แล้วก็ทีนี้วิธีของมันก็คือ use store ครับคือมันคือฮุกอย่างนึงเว้ยคือข้อดีของ substance เนี่ยคือว่ามันใช้ new เขาเรียกว่าเป็นเบื้องหลังอ่ะมันคือ API สมัยใหม่ของ React ที่ว่ามันไม่ต้องใช้ context provider ครับมันใช้แบบอารมณ์แบบว่าเจาะเข้าไปใน life cycle แล้วเหมือนไป call use state ให้เราอ่ะนะครับเพราะนั้นมัน clean ดีนะครับไอตัวเก่าๆมันต้องมี provider ให้เราเพราะว่ามันเป็น API รุ่นเก่านะครับวิธีทำก็คือไอฟังก์ชัน create เนี่ยนะอยาก create ก็ create เลยนะครับในนี้มันบอกว่าขอนะครับ1ฟังก์ชันให้ผมหน่อยที่มันจะ return something เพราะนั้นผมควรจะทำแบบนี้นะครับประมาณนี้โดยที่ฟังก์ชันนี้เนี่ยผมสามารถได้สิ่งที่เรียกว่าเซตนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้เซตประมาณนี้นะครับเซตแล้วเซตอะไรดีนะครับในนี้ผมบอกว่าผมขอเวลา1อันเนาะอะไรก็ได้เนาไปก่อนเนาะแล้วผมบอกว่าผมขอเซตไทม์นะครับประมาณนี้โอ้เขียนให้เลยนะเยี่ยมมากนะครับตอนนี้มันยังไม่ถูกต้องขนาดนั้นเนาะเพราะว่าน่าจะมีอย่างแรกคือผมว่าผมพิมพ์ผิดเลยสักอย่างนึงไม่น่าใช่มั้ยวะใช่คิมผิดแค่นี้วะโอเคอ่ะทีนี้ตอนนี้สตอร์ผมอ่ะจบแล้วนะฮะเนี่ย that's it นะถ้าคุณเทียบกับการใช้ Redux Toolkit นี่คือบ้าคลั่งมากประมาณ5ไฟล์แต่ละไฟล์มันยาวมากนะครับทีนี้แต่ตอนนี้มันยังเป็นสตอร์ที่ไม่เทพพอนะฮะเพราะว่ามันยังเป็นสตอร์ที่มันไม่รู้จัก type ของจริงเพราะฉะนั้นเราจะให้ type มันนิดนึงเพราะว่าเราทำ TypeScript นะผมจะบอกว่า interface ที่ชื่อ store ในเนี้ยผมต้องการเวลาที่เวลาเนี้ยเป็น time ก็คืออันนี้เอามาจาก type ที่ผมไปก๊อปมันมานะฮะแล้วก็ set time โดยที่ขอบคุณครับ GitHub Copilot นะครับก็คือรับ time มาแล้วก็ไม่ต้องปล่อยอะไรก็คือเป็นไอตัว setter ธรรมดานะครับหมดหรือยังทีนี้ตอนนี้ store ผมยังไม่ใช้แต่ผมบอกว่าผมจะให้ store ผมมีความรู้แล้วว่าผมใช้อะไรเห็นไหมฮะผมเอา store ใส่อันนี้ก็คือ generic เหมือนกันเห็นไหมฮะ store เนี่ยมันรับไอ create มันรับ type store เข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้ข้างในเนี่ยมันต้องถูกถ้าไม่ถูกอย่างเช่นถ้าเกิดคุณใส่ time เติม sบอกว่าไม่ได้มันต้องมีแต่ time เฉยๆอันนี้ก็ดีผมชอบเพราะว่ามันจะได้แบบทำให้ผมพิมพ์ไม่พลาดนะครับนี่ครับ that's it จบแล้วที่เหลือคุณก็ export default นะครับ use store มันคือ hook อย่างนึงครับจบเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดผมอยากจะสร้างอีก store นึงผมก็แค่ใช้ไฟล์เดิมเลยฮะแล้วผมก็แค่ create อีกรอบนึงชื่ออะไร use user use patient use record แล้วคุณอยากได้ state อะไรคุณก็สร้างมันไปจบนะครับโจตายก็ง่ายประมาณนี้นะครับไม่ยากเหมือนกันคุณใช้อะไรไม่ผิดหรอกนะครับผมแค่ใช้ตัวนี้มาก่อนผมก็เลยใช้มันต่อไปนะครับอ่ะเพราะนั้นอีกนิดเดียวผมน่าจะทำเสร็จทันนะฮะก็คือผมจะโชว์ให้คุณดูว่าถ้าเกิดผมจะสร้างอีก1คอมโพเนนต์นะครับอันนี้ถ้าเกิดจะให้อะไรกับสิ่งที่ผมทำต้อง T4 นะครับผมสกิป T3 ไปเนาะ client global store นะฮะแล้วก็ index.tsx โอเคเหมือนเดิม import นะครับ fc มาหน่อยแฟนคลับของผมนะฮะแล้วก็ cons นะครับ client global store ช่วยผมหน่อยนะครับขอบคุณครับโอเค return นะครับ return ว่างเปล่าไปก่อนตอนนี้โอเค export default นะครับจริงๆมันมี extension ของ vs code ที่มันเป็นแบบ snippet อ่ะผมไม่เคยใช้เลยนะครับน่าจะเร็วดีนะฮะผมก็พิมพ์ด่าอย่างเดียวเลยนะครับโอเคทีนี้แน่นอนนะครับเราจะต้อง use effect ถูกไหมครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะดึง data ไงวะอันนี้มันเป็น client side นะฮะแต่ทีนี้ผมไม่ใช้ use state แล้วนะสังเกตว่าผม use effect อย่างเดียวเพราะว่าผมจะใช้ดึงที่เรียกว่าเอ้ยทำไมผม from เออโทษมันอยู่ข้างบนเลยก็ได้นี่วะผมจะ use effect นะครับแล้วก็ทีนี้อันนี้ผมจะบอกว่าเฮ้ยผมขอ use store จำได้ไหมเรามี use store มาที่บอกว่าเป็น hook ของเรานะครับพอดีผมคุณจะ export ธรรมดาหรือ export default ก็เรื่องของคุณนะครับมีประเด็นนะครับคราวนี้ผมแค่มันมีอันเดียวก็เลย export นะครับทีนี้วิธีการใช้นะครับดูดังนี้ผมบอกว่าถ้าผมอยากได้ข้อมูลเมื่อกี้ที่เป็น global state เนี่ยผมบอกว่า use store ครับเนาะนี่ store ในนี้
ต้องการอะไรผมบอกว่าในเนี้ยถ้าคุณอยากได้อะไรคุณมีฟังก์ชันอันนึงให้เขาหน่อยนะครับนี่อย่างงี้แล้วให้ return อะไรบางอย่างออกมาเนี่ยครับโดยที่ในนี้เนี่ยบอกว่าตอนเนี้ยเรามี state อะไรแล้วเราจะ return อะไรเช่น state นะครับ dot time เนี่ยครับหรือว่า state dot set time ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วพอมัน return ออกมาคุณก็ทำตัวคล้ายๆเดิมนะคุณก็ destructure มันออกมาว่าในเนี้ยมันคือ data กับ set data ชื่ออะไรก็ได้นะครับประมาณนี้นะสังเกตว่า construction คล้ายๆกับ use state เนาะก็จริงๆมันภายในแม่งก็ขอ use state ได้คุณอยู่ดีแต่ว่าคุณสามารถไปทำแบบนี้กับ component อื่นได้โดยที่ data คุณตอนนี้อยู่ใน global state global store ละนะครับอ่ะเพราะนั้นหน้าที่ที่เหลือเราก็แค่ use effect มันเข้ามาเนาะ use effect import นะครับไม่ใช่ use effect เลยเนาะ use effect นะครับผมชอบทำนี้ไว้ก่อนก็คือทำเตรียมไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวแม่งพลาดนะครับมันเยอะประมาณนี้นะครับนี่โอเคในนี้ก็จะ get time ผมจะ import นะฮะ get time มาเนาะแล้วก็get time มาเนาะ dot เอ้ยตรงนี้ผมควรจะใส่ว่าใส่อย่างงี้ then data นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่า set data นะครับแล้วก็ใส่ data เข้าไปนะเพราะนั้นเหมือนเดิมเลยเห็นมั้ยโค้ดคล้ายเดิมมากๆเลยเพียงแค่คุณเปลี่ยนแบบว่าอารมณ์ว่าจาก use state เป็น use store นะครับแต่ use store นี่คุณคิดเองนะชื่ออะไรก็ได้นะฮะอ่ะเรามาดูกันนะฮะว่า work หรือไม่ work นะครับimport display time ให้ผมดูหน่อยโอเคแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า display time นะ time เท่ากับ data อ่ะเรามาดูกันมันรันอยู่ป่าววะเนี่ยรันอยู่มั้งนะครับเฮ้ยอยู่ไหนเอ่ยเจ๋งอ๋อไม่ใช่ refresh คือถ้าทำเยอะๆผมว่าเอ๊ะผมว่ามาแล้วแหละเพราะว่าอ้อทำไมรู้ไหมผมยังไม่ได้ไปใส่เลยนี่ว่าโทษทีใส่ในเพจก่อนนะฮะตัวเมนก่อนมาที่เพจเนาะแล้วก็ import นะครับชื่อว่า client use global store นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งทีนี้ผมบอกคุณได้แล้วถ้าผมทำแบบนี้เนี่ยมันด่าผมแน่นอนนะฮะใครเดาได้มั้ยมันด่าผมเพราะอะไรมันผิดครับอันนี้ไม่ถูกนะ client global store นะครับให้เดาก่อนทำไมมันผิดวะผิดอะไรวะอ่ะเรามาดูกันเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับ mistakes เดิมผิดเดิมนะฮะเจ็บแล้วไม่จำประมาณนี้เพราะอะไรรู้ไหมนี่ไงครับใช้ use state use client ด้วยเห็นไหมฮะความผิดเดิมนะเพราะนั้นเดี๋ยวคุณจะเจ็บแล้วชินไปเองนะครับอย่างที่เขาบอกไว้นะฮะเพราะนั้นกลับไปที่client นะครับไม่ผม use global store นะแล้วก็ไปข้างบนสุดนะฮะแล้วเขียนว่า use client ซะนี่คือแล้วเขาก็มีคนบ่นใน GitHub issue ว่าคือผมทำ Next.js 13แล้วผม use client ทุกไฟล์เลยอะนะครับแล้วมึงจะมีไปทำไมวะไอ้ server component น่ะแล้วเขาก็ถามว่ามี option มั้ยที่แบบว่าคุณเขียนใน next.next config ก็แบบ auto use client อะไรผมโคตรขำเลยคือแบบว่ามึงคิดได้ไงอะไรเงี้ยประมาณว่าแบบ opt out ขอ opt out อะไรเงี้ยนะครับก็ตลกดีแม้แต่ว่าจริงๆแล้วคุณสามารถใช้ page directory ได้นะฮะถ้าคุณใช้ page มันจะเป็น client component อยู่แล้วประมาณนี้โอเคทีนี้มาละเห็นไหมครับ behavior จะคล้ายๆกันทีนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นต่างกันเลยแต่ผมโชว์ให้คุณดูอันนี้นิดนึงนะครับก็คือว่าผมจะสร้างอีกหนึ่ง component นะฮะทีนี้ตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เราเห็นว่าถ้าเกิดเราใช้ global store เนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าผมมี t5 นะครับ clientผมจังชื่อเป็นโคตรโหดเลย client global store update ตัวนี้เนาะตัวนี้ผมจะทำเร็วๆให้ดูนะก็คือผมจะทำบัตทอนที่มันทำให้มันเกิดการอัปเดตเวลาได้ไว้นะครับแป๊บหนึ่งเนาะผมจะนี่เอ้ยอันนี้ไปด้วยก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ const นะครับโอเคอัปเดตตัวนี้ return นะครับเหมือนมีอะไรผิดนิดนึงอันนี้ผิดนะมันนะออกก่อนเนาะผิดอะไรวะแล้วก็ export default เนาะนะครับ client global store update นะครับผิดอะไรรู้ไหม tsx นะครับอันนี้ผมก็ลืมประจำเลยถ้ามันเป็น ts มันจะใส่ไอ้ตัวพวกนี้ไม่ได้นะครับมันจะใส่ไอ้ตัว jsx ไม่ได้นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วผมก็ import นะครับ
use store ถูกไหมครับแล้วผมก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมจะบอกว่าตัวเนี้ยผมต้องการนะครับ use store เนาะแล้วก็ในนี้ผมขอฟังก์ชันที่มัน return อะไรบางอย่างให้ผมหน่อยนะครับโดยที่ผมต้องการ state ผมจะ return state นะครับ dot time กับ state dot test test time นะครับประมาณนี้ในนี้ผมขอเป็น data แล้วก็ set data นะครับทีนี้ผมจะทำตรงนี้ก็คือว่าผมจะมีนะครับimport นะครับ display time นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมใส่ display time เข้าไปโอเคนะครับโดยที่ time ของผมเนาะเท่ากับ data ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นจริงๆอันนี้ก็คล้ายๆเดิมเนาะแต่ว่าผมจะเพิ่มนิดนึงก็คือว่าผมจะมันเหมือนมีอะไรผิดอ๋ออันนี้เกินมา1อันเนาะโอเคทีนี้อันนึงที่ผมจะเพิ่มก็คือผมมีปุ่มไว้ผมทำปุ่มเตรียมไว้นะครับมันชื่อว่า reset button นะครับเราจะได้เห็นว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนอะไรตรงนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับมันอยู่ในปุ่มนี้นี่ครับยาวนิดเดียวฮะนิดเดียวเองก๊อปมาเลยนะครับเพราะนั้นผมขอสร้างปุ่ม reset button แป๊บเดียวก็คือมาที่ util เนาะแล้วก็เขียนว่า resetbutton.tsx นะครับก็แปะจบนะ that's it เพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะ import ตัวนี้มาในอัปเดตของเราได้ละนะครับน่าจะตรงนี้นะครับแล้วก็ import reset button มาหน่อยนะครับแล้วก็ผมขอนิดเดียวก็คือผมใส่ div ให้หน่อยแล้วก็ตัวนี้ขึ้นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ reset button นะครับทีนี้ reset button ต้องการอะไรดีผมจำไม่ได้แล้วนะผมก็แค่ hover ดูหน่อยว่าอ๋อมันต้องการ time กับ set time ไม่มีปัญหาครับจัดไปโอเคเพราะนั้นก็ใส่ time เท่ากับ data นะครับแล้วก็ set time เท่ากับ set data อย่างนี้ครับโอเคอ่ะแล้วก็แน่นอนนะฮะอันนี้ผมเจ็บแล้วผมจำได้แล้ว use client เห็นไหมอันนี้คุณต้องเริ่มสักพักคุณก็จะเริ่มจำได้ว่าเอ้ยอย่าลืมนะนะครับใส่ไม่ทุกอันเลยนะครับจบโอเคทีนี้เรามาที่เพจนะครับแล้วก็ลองดูหน่อยสิผมจะ import นะครับโอ้เขียนผิดอย่างแรงแต่ไม่ไรนะฮะประมาณนี้แล้วลงมาข้างล่างเนาะ client global store update นะครับนี่เขียนผิดแน่เลยใช่มาละอ่ะลองดูนะฮะตอนนี้ก่อนกลับวันนี้ยังมาด่าผมแล้ววะเนี่ยอย่านะมันด่าผมว่าผมไม่ได้ใส่ use client เหรอเขียนผิดอีกนะครับการพิมพ์เร็วห้ามพิมพ์เร็วนะครับมาแล้วนะครับแม้มันมีเครื่องหมายเซมิโคลอนด้วยนะฮะทีนี้สังเกตว่าถ้าเกิดผมกด reset time นะครับเห็นไหมฮะมันสามารถที่จะ reset ได้ทั้งคู่นะฮะเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้มันแชร์ state ของมันอยู่นะครับซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันปัญญาอ่อนนะทำทำไมวะดูแบบง้องมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคอมโพเนนต์คุณแม่งเป็นบัตทอนอยู่ตรงนี้นะแล้วมันถูกครอบด้วยประมาณ5คอมโพเนนต์แล้วมันต้องการจะไป access ข้อมูลเดียวกับไอ้ตัวเมนแล้วหรือว่าคุณอยากจะเซตอะไรบางอย่างหรืออยากให้บัตทอนคุณมัน response ต่อ loading state อะไรบางอย่างการที่คุณมี global store เนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่ดีมากนะฮะทำให้คุณแก้ไขได้ง่ายนะครับแต่ว่าผมเข้าใจนะฮะว่าถ้าคุณมาในสายคอมคุณอาจจะเป็น peer list ว่าฟังก์ชันคุณต้องเพียวนะครับ global store เป็นสิ่งที่ทำให้ฟังก์ชันคุณมี side effect ก็คือมันไปอยู่ข้างนอกไงนะครับเพราะนั้นอันนี้แล้วแต่ผมก็เคยเห็น article ที่บอกว่าไม่ควรใช้ถ้าใช้แล้วมันจะ testing ยากอันนี้ผมไม่รู้จริงผมไม่เคย test ผมไม่เคยเขียน react testing นะวันนี้ผมอยากเพราะนั้นวิชานี้เห็นจะมีช่วง testing ด้วยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณใช้ global store เนี่ยมัน test ยากจริงหรือเปล่ายากไหมอาจารย์มันเป็น side effect เนาะเพราะนั้นมันต้องม็อกอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้จริงนะอันเนี้ยผมก็อาจจะไม่ได้เทสขนาดนั้นครับครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเข้าใจว่าถ้าเป็นแบบ pure function อ่ะมันเทสได้ง่ายกว่าไงนะครับแล้วแต่เนาะอ่ะเพราะนั้นที่จริงนะผมมีอะไรที่อยากสอนเยอะกว่านี้นะแต่ไว้ข้างหน้าเดี๋ยวผมมาต่อให้เพราะว่าผมอยากจะบอกว่าหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยเขียน use state อีกต่อไปแล้วนะครับหรือผมไม่ค่อยใช้ use effect ด้วยซ้ำเพราะผมมีสิ่งที่เรียกว่า react queryมันเป็นไลบรารีที่แบบถ้าคุณไปท่องโลกเดฟตอนนี้คือทุกคนก็ใช้หมดเลยเพราะว่ามันง่ายจริงนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่ามัน powerful ขนาดไหนแต่ว่าคิดว่าเวลาน่าจะหมดละขอเป็นคราวหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ